ำให้รู้สึกว่ากรุงเทพนี่เต็มไปด้วยเสียงและแสงและภาพคือเยอะมากคือเราอยู่ในที่ที่แบบว่าเหมือนมันเข้ามาใส่หน้าเราตลอดเวลาเราออกมาจากที่บ้านเข้ามาเราขึ้นรถแท็กซี่ขึ้นมอเตอร์ไซค์ขึ้นรถไฟฟ้าอะไรแล้วก็ถูกอยู่และแวดล้อมไปด้วยสื่อโฆษณาหรือว่าจะเป็นแสงนี่เป็นอะไรมันเยอะมากแล้วว่ามันก็จะเรียกว่าเป็นเสน่ห์ของกรุงเทพได้หรือเปล่าก็อันนี้ก็ถ้าเกิดในแง่ของนักท่องเที่ยวอาจจะมองว่ามันเป็นอะไรที่มีความน่าตื่นเต้นแต่ว่าสำหรับคนที่อยู่ผมว่ามันน่าจะมีผลกระทบกับสภาพจิตบ้างในแง่ของคนเมืองที่ต้องอยู่ที่นี่จริงๆตลอดเวลาซึ่งจริงๆมันก็น่าสนใจเพราะว่าอย่างเวลาเราคือพอผมได้ไปถ่ายรูปมันทำให้เราเหมือนเรายิ่งเห็นเรายิ่งสังเกตสิ่งที่แบบว่าเราอาจจะเวลาเราเดินทั่วไปตลอดเวลานี้เราไม่ได้สนใจแล้วเพราะวันหนึ่งเราไปถึงจุดจากA ไป B เราก็อาจจะไม่ได้คิดอะไรแต่เพราะว่าเราต้องคิดกับงานชิ้นนี้ว่าเราจะเสนออะไรที่เป็นกรุงเทพมันทำให้เราเห็นว่าโอ้โหแบบเมืองนี้นี่แบบมันเต็มไปด้วยทั้งแสงสีเสียงอะไรที่แบบมันเข้ามาหมดซึ่งพอคิดถึงเสียงที่คริสติน่าอัดมาซึ่งมันเสียงที่เราไม่ได้ยินมันยิ่งเพิ่มความไม่รู้จะใช้คำว่าน่าสะพรึงกลัวอาจจะไม่ใช่แต่แบบยิ่งเพิ่มความยุ่งเหยิงของแบบความเป็นกรุงเทพเข้าไปอีกมันก็น่ากลัวเหมือนกันครับกับสิ่งกับพอยิ่งไปผสมกับเสียงที่เราได้ยินอีกระดับหนึ่งซึ่งเราไม่เห็นคือส่วนตัวเราในแง่ของการทำงานไม่คิดว่าตัวเองมีสไตล์หลักอะไรที่แบบว่าเห็นแล้วแบบอันนี้งานของผมไม่รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งจำเป็นที่เราจะต้องมีสไตล์ที่แบบว่าเห็นแล้วรู้ว่าเฮ้ยอันนี้งานของเรานะแต่รู้สึกว่าอยากปรับแต่งงานให้ตามคอนเซ็ปต์หรือว่าสิ่งที่เราสนใจมากกว่าเพราะฉะนั้นในแง่ของเทคนิคหรือว่าฟอร์แมตเช่นเครื่องใช้สอยในหรือว่ากล้องอะไรผมก็ไม่ได้ติดว่าผมจะต้องใช้ดิจิตอลหรือฟิล์มหรือว่าจะมีอะไรเป็นตัวหลักก็คือดูเป็นตามงานไปอย่างเช่นงานชิ้นนี้ผมก็ใช้เลือกที่ใช้กล้องดิจิตอลรุ่นเก่าซึ่งมันตอบโจทย์กับเราเวลาเราพิมพ์งานออกมาส่วนในเรื่องของคอนเซ็ปต์นี้แต่ละงานก็คือภาพที่ออกมาตอนสุดท้ายก็มันอาจจะแตกต่างกันทุกงานแต่มันอาจจะมีกลิ่นอายอะไรบางที่เป็นของเราก็อันนี้อาจจะต้องให้คนดูช่วยบอกคือผมรู้สึกว่าผมทำงานไปเป็นคู่ขนานกับคุณคริสติน่าเพียงแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้ทำงานร่วมกันในเวลาเดียวกันแต่ว่าลักษณะของการapproach งานมันก็จะไปในแง่ที่ว่าเรามาอยู่ในเมืองนึงแล้วเราพยายามไปค้นหากับสิ่งที่อยู่ในเมืองนั้นแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้เจาะจงว่าฉันจะต้องเจออย่างนี้นะซึ่งผมคิดว่าเวลาคริสติน่าไปหลายๆเมืองมันก็น่าจะเป็นความรู้สึกเดียวกันกับการเก็บเสียงแต่ว่าเขาแต่ละเมืองที่เขาไปเนี่ยเขาจะหาเสียงอะไรที่มันมีความน่าสนใจซึ่งในแง่นี้มันก็สะท้อนได้เหมือนกันในแง่ของเวลาเราอยากจะบันทึกภาพในการถ่ายรูปว่าเราอยากจะเสนออะไรในความเป็นกรุงเทพเพราะว่าบางทีถ้าไม่คิดอะไรเลยแบบเราอาจจะเสนอแค่เป็นพวกสายไฟพวกอะไรที่แบบเราเห็นกันอยู่ชินชาแต่ว่ามันอาจจะเป็นอะไรที่ดูเป็นเหมือนคลีเช่เป็นไปครับซึ่งตรงนี้มันก็ทำให้คิดเหมือนกันว่ามันจะมีส่วนไหนที่เราอยากจะดึงออกมาให้
ให้มันได้ให้ภาพมันมียังมีความลึกลับอยู่เพื่อให้ไปกับเสียงของตัวงานด้วยครับซึ่งตรงเนี้ยมันก็เข้าถึง process ที่ผมเลือกที่จะใช้กล้องดิจิตอลแบบรุ่นประมาณ10กว่าปีที่แล้วซึ่งแล้วก็ยิง ISO ที่สูงมากๆแล้วก็ซึ่งพอทำอย่างนี้เสร็จ เวลาเราพิมพ์ภาพออกมาเนี่ยซึ่งปกติเวลาเราเดี๋ยวนี้เราถ่ายรูปอะไรเราภาพมันก็จะสะอาดใสมากแต่พอเป็นกล้องเก่าแล้วก็ถ่ายกับเซ็นเซอร์ที่มันมีความที่มันโดนดึงให้ไปสุดที่มันจะทำงานได้พอพิมพ์ออกมามันก็จะ เห็นในตัวนอยส์ตัวเกรนของภาพที่โผล่มาครับมันก็จะเป็นเหมือนในแง่ของการที่คุณซีน่าเขาหาความลึกลับของเสียงที่อยู่ในเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือว่าอะไรก็แล้วแต่อยู่ในเรื่องแต่ในแง่หนึ่งในแง่ของรูปมันก็คือผมหวังว่าผมน่าจะเสนออะไรที่มันอาจจะมีความธรรมดาแต่ว่ามันก็ยังมีความเหมือนลึกลับหรือมีความมีอะไรให้คนซ่อนหาอยากให้คนดูและสนใจ ก็อย่างแรกเลยคือทำเป็นการเล่นระหว่าง process ระหว่างคุณซีน่าซึ่งนำสาวกับตัวผมซึ่งทำภาพแต่ว่าผมว่าเนี่ยยังคุณซีน่าเขาอาจจะมีมุมอะไรเวลาที่เขาอาจจะสอดแทรกไปเพียงแต่เขาอาจจะไม่พูดออกมาเต็มที่ใช่ไหมอย่างเสียงบางอย่างที่เวลาเราคุยกับเขาอย่างเงี้ยเขาบอกโอ้เสียงที่กรุงเทพนี่รุนแรงมากบางอย่างซึ่งเนี่ยเราก็น่าสนใจแล้วเราผมว่าในงานภาพผมก็เหมือนกันมันก็อาจจะมีอะไรที่ผมสอดแทรกเข้าไปอาจจะพูดถึงสภาพที่เราอยู่กันทุกวันนี้แต่ว่ามันก็ไม่จำเป็นต้องบอกให้เต็มที่เนี่ยซึ่งเราว่ามันก็เหมาะกับสาวนะเพราะว่ามันผมว่าเรารู้สึกว่าเราทำงานด้วยกันมันก็ต้องคือเราก็ไม่ได้อยากจะทำให้เหมือนภาพเราจะโอ้โหมาบอกวันนี้มันมีอะไรเยอะเพราะรู้สึกว่าการมีภาพและมีเสียงโอเคมันมีอะไรที่น่าสนใจนะครับจริงๆส่วนตัวงานชิ้นนี้ภาพเราก็คือพยายามอย่างมากที่จะทำให้ภาพมันน่าเบื่อคือมันไม่สวยมันไม่ใช่ภาพสวยๆอ่ะที่ภาพออกมาเหมือนไม่ได้สวยแบบเห็นแลนด์สเคปแล้วแบบโอ้โหอันนี้แบบสวยเหมาะกับการติดกำแพงมากอะไรอย่างเงี้ยแต่อยากให้มันมีความน่าเบื่อเพราะเราอยากให้เสียงมันเข้ามามันเล่นกับเสียงได้ด้วยแต่โดยรวมอยากให้มันได้อารมณ์เหมือนคือถ้าลองสังเกตสีขาวดำมันก็เหมือนกันมันจะดำมันก็ดำไม่สนิทมันจะอยู่ในกึ่งที่แบบเทามากแล้วจริงๆมันก็เหมือนคนที่อยู่ในเมืองนี่นะเราอยู่จนชินแล้วเราไม่รู้สึกว่าเราอาจจะไม่รู้สึกว่าแบบมันยุ่งเหยิงขนาดไหนจนบางทีเราออกไปข้างนอกอาจจะไปเที่ยวอะไรก็ได้ไปต่างประเทศไปกลับมาโอ้โหกรุงเทพแบบสิ่งแรกที่ออกมาเลยจากสนามบินความชื้นความร้อนกลิ่นทุกอย่างมันเข้ามาหมดกรุงเทพมันก็มีความพิเศษมีงานชิ้นใหม่ก็เริ่มจากการตั้งคำถามว่าคือส่วนมากคนที่ทำงานภาพถ่ายจะทำกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นไปแล้วมันมีเหตุร้ายแรงหรือว่าจะเป็นเหตุดีก็ได้แต่ว่ามันเกิดขึ้นแล้วเราก็ไปเก็บสิ่งนั้นมาตอนนี้เราเลยสนใจกับอยากทำอะไรกับสิ่งที่มันยังไม่ได้เกิดขึ้นเต็มที่แต่ว่ามันอาจจะมีผลตามมาทีหลังซึ่งมันก็น่าสนใจตรงนี้แล้วว่าเราในฐานะที่เรา
สมมุติถ้าเราจะใช้กล้องถ่ายเก็บไปเนี่ยเราจะนำเสนอมันยังไงก็เป็นโจทย์ที่กำลังสนใจอยู่